ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเจ้าต่างกรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชบุตรทั้งสิ้น97พระองค์เป็นพระราชโอรส32พระองค์พระราชธิดา44พระองค์และตกไม่เป็นองค์อีก20พระองค์พระราชบุตรทั้งสิ้นที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมมีทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีจำนวนทั้งสิ้น28พระองค์ในจำนวนนี้เป็นพระราชโอรส20พระองค์และพระราชธิดา8พระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 20พระองค์และได้รับการสถาปนาแต่งตั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อีก8พระองค์และพระราชโอรสพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีส่วนพระราชธิดาในรัชกาลที่5ที่ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมพระองค์แรกได้แก่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์กรมขุนสุพรรณภาควดีและพระราชบุตรในรัชกาลที่5พระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมนั้นได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีได้รับสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยแต่เดิมนั้นการตั้งพระนามกรมจะตั้งขึ้นตามนามที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานให้โดยไม่ได้ใช้ชื่อเมืองต่างๆในพระนามกรมต่อมาภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จกลับจากการประพาสยุโรปแล้วจึงได้ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์นั้นควรจะมีพระนามกรมเป็นเกียรติยศแก่เมืองต่างๆในสยามรัฐสีมาอาณาจักรดังนี้แล้วพระองค์จึงมีพระราชดำริให้นำชื่อเมืองหรือชื่อมณฑลต่างๆที่สำคัญมาตั้งเป็นชื่อพระนามกรมของพระราชบุตรของพระองค์ซึ่งนับว่าเป็นความแตกต่างจากพระนามกรมในรัชกาลก่อนๆเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากก่อนหน้านั้นพระนามกรมจะได้รับการแต่งตั้งพระนามโดยไม่ได้ใช้ชื่อเมืองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมโดยมีพระนามกรมตามชื่อเมืองต่างๆเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมาโดยสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกจะทรงสถาปนาพระนามกรมตามชื่อเมืองชั้นเอกเช่นนครศรีธรรมราชนครสวรรค์พิษณุโลกสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโทจะทรงกรมตามชื่อหัวเมืองชั้นโทและพระองค์เจ้าจะทรงกรมตามชื่อเมืองที่เล็กลงไปตามลำดับยกเว้นเพียงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตน์มณีไมยกรมพระเทพนารีรัตน์ซึ่งได้รับการสถาปนาพระอาทิขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพียงพระองค์เดียวที่มีพระนามทรงกรมไม่ได้เป็นชื่อเมืองแต่อย่างใดและนี่คือรายพระนามของเจ้าต่างกรมทั้ง28พระองค์ซึ่งเป็นพระราชบุตรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังนี้ 1. เทพทวารวดีสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดี 2. นครสวรรค์วรพินิจสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ 3.พิษณุโลกประชานาถสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 4. ศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์ 5. รพบุรีราเมศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนธิคำพรกรมหลวงรพบุรีราเมศ 6.นครราชสีมาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธกรมหลวงนครราชสีมา 7. ราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 8. นครชัยศรีสุรเดชพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช 9. จันทบุรีนฤนาถพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 10. ปราจีนกิติบดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมกรมหลวงปราจีนกิติบดี 11. กรมสงขลานครินทร์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ 12. สุพรรณภาควดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์กรมขุนสุพรรณภาควดี 13.รัตนโกสินทรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 14. เพชรบูรณ์อินทราชัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 15. พิจิตรเจตจันทร์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทราสรัทธวานกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์ 16. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 17.สุโขทัยธรรมราชาสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา 18. สวรรคโลกลักษณวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลกรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี 19. กำแพงเพชรอัครโยธินพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 20.พิชัยมหินทโรดมพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม 21. เพชรบุรีราชสิรินธรสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 22. สิงหวิกรมเกรียงไกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 23. สันควิสัยนรบดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์กรมหมื่นสันควิสัยนรบดี 24. ชัยยาศรีสุริโยภาสพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์กรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยภาส 25. ชัยนาทนเรนทรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 26. เทพนารีรัตน์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตน์มณีไมยกรมพระเทพนารีรัตน์ได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ซึ่งพระนามกรมไม่ได้เป็นชื่อเมืองแต่อย่างใด 27. ศรีสัชนาลัยสุรกัญญาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 28.อู่ทองเขตขัตติยนารีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีนอกจากนั้นแล้วยังปรากฏมีการนำพระนามกลมของพระราชบุตรในรัชกาลที่ 5มาใช้ในพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเช่นสิรินธรซึ่งปรากฏอยู่ในพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำมาจากสร้อยพระนามกลมของสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งมีพระฐานะเป็นพระราชปิตุฉาเจ้าหรือเป็นป้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงถือได้ว่าเป็นพระญาติผู้ใหญ่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันและหากท่านลองคำนวณจำนวนพระราชบุตรในรัชกาลที่ 5จะปรากฏว่ามีพระราชบุตรซึ่งเป็นพระราชโอรสทั้งสิ้น32พระองค์พระราชธิดาทั้งสิ้น44พระองค์และตกไม่เป็นพระองค์อีก20พระองค์และปรากฏว่ามีอีกหนึ่งพระองค์ที่ตกไม่เป็นพระองค์และไม่ทราบเพศจึงรวมพระราชบุตรในรัชกาลที่5ทั้งสิ้น97พระองค์จึงเรียนแจ้งข้อมูลมาเพื่อทราบดังนี้ครับ ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้ก็จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ